รีวิว MT Skincare Product นะครับลุงรวบรวมไอเทมที่ใช้หมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างแชร์ฟังในคลิปนี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่หมวดหมู่แรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นคือแชมพูครับสำหรับแชมพูในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับลุงได้ลองถึง3ไอเทม3แบรนด์แตกต่างกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่แบรนด์แรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลายคนนะครับน่าจะรู้จักน่าจะเคยลองใช้กันนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจาก L'Oreal Elsev นะครับมีชื่อว่า Total Repair 5นั่นเองนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่โด่งดังมากๆนะครับมีหลายคนรีวิวแล้วก็มีหลายคนชอบกันมากๆส่วนตัวลุงเองนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าจะประทับใจนะครับแล้วก็ใช้ดีมากๆพอสมควรครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสูตรที่มีคอนเซปต์ในเรื่องของการดูแลผมที่มีปัญหาทั้ง5อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมที่ขาดรุดร่วงผมแห้งเสียนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้ก็จะครอบคลุมถึง5ปัญหาเลยทีเดียวสำหรับตัวลุงนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ชอบเลยคือเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อแชมพูค่อนข้างบางเบาครับเวลาล้างแล้วนะครับค่อนข้างล้างออกได้ง่ายให้ฟองค่อนข้างเยอะกลิ่นหอมกำลังดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ลุงใช้แล้วรู้สึกเลยคือเจ้าตัวนี้นะครับสามารถช่วยลดในเรื่องของการขาดร่วงนะครับหลุดร่วงของเส้นผมได้ค่อนข้างดีนะครับนะครับตัวนี้ลุงก็แนะนำมากๆนะครับตัวนี้ซื้อต่ออย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่ขวดที่2นะครับสำหรับในหมวดหมู่ของแชมพูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหลายคนรู้จักนะครับแล้วก็เขาพยายามรีแบรนดิ้งต่างๆนะครับรีแพคเกจจิ้งพยายามคิดค้นนะครับสูตรที่มันดีมากขึ้นซุ้มลุงเป็นกำลังใจมานานมากๆแล้วนะครับนั่นคือRejoice นั่นเองนะครับขวดนี้นะครับต้องบอกว่าเสียงแบบโครงเคร่งโครงเคร่งเพราะว่าลุงเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบกลิ่นนี้มากๆนะครับตัวนี้เป็น Rejoice นะครับเป็นสูตร Daily Moisture Smooth นั่นเองครับลุงใช้แล้วนะครับสิ่งที่จะบอกเลยคือตัวแรกนะครับนั่นคือในเรื่องของความหอมครับตัวนี้กลิ่นหอมมากๆแล้วก็ติดผมนะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผมของเรานะครับมันมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นขึ้นตั้งแต่กำลังสระอยู่เลยนะครับจนกระทั่งเราล้างไปแล้วนะครับรู้สึกว่าผมมันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นจริงๆแล้วก็ดูสลวยมากขึ้นด้วยแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาสำหรับลุงคนเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับด้วยความที่เจ้าสูตรเนี้ยมันมีความเข้มข้นของแชมพูค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจจะล้างออกได้ค่อนข้างยากสักนิดนึงสำหรับตัวลุงนะครับฉะนั้นเจ้าตัวนี้อาจจะติดสักหน่อยนะครับในเรื่องของการที่จะอุดตันเป็นสิวบนหนังศีรษะนะครับแต่นอกนั้นก็คือดีมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยทีเดียวครับและสำหรับไอเทมสุดท้ายในหมวดหมู่ของแชมพูนะครับตัวนี้กำลังใช้อยู่แล้วก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วตัวนี้เป็นตัวนึงนะครับที่ลุงใช้แล้วรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับกับ Head and Shoulders สูตรเดิมๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับมาจาก Head and Shoulders นะครับเป็นสูตร Clean and Balance นั่นเองนะครับจะสังเกตว่าแบบยังมีความเกลือกลางเลยนะครับตัวนี้นะครับข้อดีเลยคือเป็นแชมพูนะครับที่ล้างออกได้ง่ายให้ฟองค่อนข้างเยอะกลิ่นนะครับมีความสะอาดนะครับอาจจะไม่ได้มีน้ำหอมมากมายรุนแรงนะครับหรือว่าจะต้องให้ผมมีกลิ่นหอมขนาดนั้นแต่ลุงรู้สึกว่าใช้เจ้าตัวนี้แล้วรู้สึกว่าความคันบนหนังศีรษะนะครับอย่างที่บอกว่า Head and Shoulder นะครับเขาจะเก่งในเรื่องของการคิดค้นพัฒนาสูตรนะครับที่เกี่ยวกับการกำจัดรังแคความมันบนหนังศีรษะหรือเส้นผมนะครับแล้วก็ความคันต่างๆได้ค่อนข้างดีซึ่งเจ้าตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆแล้วลุงก็รู้สึกว่าใช้แล้วเส้นผมหนังศีรษะค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มันเลยนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่ติดสำหรับตัวลุงอย่างเดียวเลยคือแพคเกจจิ้งครับจะสังเกตว่ามันจะมีความแบบติดตำตันนะครับไม่แน่ใจว่าแจ็คพอตขวดนี้หรือเปล่านะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยพอเวลาเรากดไปแล้วนะครับมันจะมีความไหลยืดของเจ้าตัวหัวปั๊มแล้วก็เจ้าตัวผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับรู้สึกว่ามันชอบหกแล้วก็เปลืองมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าขวดนี้เป็นขวดเดียวหรือเปล่านะครับใครที่เจอปัญหานี้ลองคอมเมนต์มาบอกลุงหน่อยแล้วกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ซื้อต่อซื้อซ้ำอย่างแน่นอนครับดีมากๆครับไอเทมต่อมากันดีกว่านะครับอันนี้ยังขอกลับมาที่เรื่องของเส้นผมกันต่อนะครับสำหรับเส้นผมนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่อยากจะซื้อต่อขวดใหม่มากๆแล้วนะครับซึ่งก็ซื้อมาตุนเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือตัวนี้เลยนะครับเป็น L'Oreal Elsev นะครับ Extraordinary Oil นะครับอันนี้เป็นสูตรกลิ่นกุหลาบครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่านะครับมันยังมีพอเหลืออยู่ติ๊บๆ
นะครับจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นออยล์บำรุงเส้นผมที่ลุงใช้แล้วรู้สึกว่าดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับด้วยความที่เนื้ออ่อนของเขานะครับมีความบางเบานะครับเกลี่ยได้ง่ายลงเส้นผมแล้วรู้สึกว่าผมนุ่มลื่นเป็นประกายนะครับแล้วก็เงางามตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับสิ่งที่จะทำให้ผมของเรานะครับมีความรู้สึกแบบนี้นะครับก็คือด้วยส่วนผสมนะครับเป็นเจ้าตัวออยล์ตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบนู่นนี่นั่นเนี่ยบำรุงเส้นผมได้อย่างดีมากๆตัวนี้ลุงแบบให้เลยนะครับในเรื่องของความดีงามของเขานะครับตัวนี้ก็แนะนำมากๆแล้วก็ยังมีดอกกุหลาบอยู่ในนี้แบบจริงๆนะครับหมวดต่อมานะครับเรามาเริ่มเข้าสู่การบำรุงผิวนะครับด้วยสกินแคร์กันดีกว่านะครับต้องบอกว่าอันนี้อยากจะทิ้งมานานมากๆแล้วนะครับเพราะว่ารอที่จะมารีวิวรอที่จะมาพูดถึงอยู่พอดีนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากวิชชี่นะครับตัวนี้เป็นวิชชี่ลิฟแอคทีฟเปปไทด์ซีเป็นแอมพูลนั่นเองนะครับเจ้าตัวแอมพูลนะครับจะมีลักษณะเป็นนะครับเป็นขวดแก้วนะครับเป็นหลอดแก้วใสๆนะครับเป็นไม่ใสสิสีชาเนาะคุณผู้ชมเนาะมันจะเป็นหลอดแก้วแบบนี้ครับแล้วเวลาเราจะใช้นะครับเราจะต้องหักหัวแก้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแอมพูลนึงเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการใช้นะครับที่ค่อนข้างจำกัดว่าต้องให้ใช้หมดภายในกี่วันแบบนี้ครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับลุงจะบอกว่าใช้แล้วนะครับสิ่งที่รู้สึกมากๆเลยคือผิวดูโกลนะครับดูกระจ่างใสนะครับดูชุ่มชื้นแล้วก็เนียนนุ่มขึ้นมากๆเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะราคาค่อนข้างสูงแต่ก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพกับคุณภาพเนี่ยมันดีมากจริงๆครับแต่ตัวเนี้ยนะครับต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงจริงๆนะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยนะครับผิวจะดูชุ่มดูฉ่ำมากๆตั้งแต่ครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะกับใครเหมาะกับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการฟื้นบำรุงผิวแบบล้ำลึกนะครับผิวมีความแห้งมากหน้าโซมมากอยากให้ผิวดูโกลดูกระจ่างใสตัวนี้ลุงแนะนำมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่อาจจะมีงบขึ้นมาหน่อยแล้วก็อยากได้อะไรที่มันดูสดใหม่นะครับแล้วก็มีวิธีการใช้ที่แบบต้องหักแอมพูลเขานะครับแล้วก็รีบใช้ให้หมดภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับซึ่งถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆตัวนี้แนะนำครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของบำรุงผิวหน้านะครับลุงขอบำรุงผิวกายก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับผิวกายนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจริงๆมีการกลับไปใช้ไอเทมเดิมๆที่เคยรีวิวไว้ว่าชอบว่าเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอเทมนี้กลับไปซื้อ3อีกนะครับนั่นคือเภสัชนั่นเองนะครับเป็นครีมเป็นโลชั่นที่หลายคนรู้จักหลายคนต้องเคยลองใช้นะครับสูตรที่ลุงใช้อยู่นะครับมี2สูตรด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสูตรที่รีวิวไปเมื่อนานมากๆแล้วอันนี้เป็นสูตร Red Love Apple นั่นเองนะครับแล้วก็อีกสูตรนึงนะครับเป็น Extra Whitening นั่นเองนะครับเป็นฝาสีเขียวกับฝาสีชมพูบานเย็นแบบนี้นะครับจำง่ายๆเลยสำหรับ2สูตรนี้นะครับลุงให้ความรู้สึกว่ามันแทบจะไม่แตกต่างกันในเรื่องของการบำรุงผิวให้ผิวดูชุ่มชื้นจะบอกว่าแช่มชื้นชุ่มชื้นเนียนนุ่มแล้วก็ดูกระจ่างใสแต่เจ้าตัวเนี่ยนะครับจะให้ในเรื่องของความบางเบามากกว่าเจ้าตัวสูตรสีบานเย็นตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งมากๆนะครับต้องการความชุ่มชื้นเยอะๆลุงแนะนำเจ้าสูตรนี้แต่ถ้าใครต้องการความกระจ่างใสความไบรท์แล้วก็ความบางเบาของเนื้อโลชั่นมากกว่าลุงแนะนำเจ้าสูตรสีเขียวตัวนี้ทั้งคู่เนี่ยนะครับทำออกมาได้ดีมากๆทั้งในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ความกระจ่างใสไอเทมต่อมากันดีกว่านะครับสำหรับบอดี้โลชั่นนะครับอันนี้เป็นอีกสูตรนึงที่ลุงใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ต้องใช้นี่กรรมเก่าที่ตัวเองไปตุนมาไว้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นคือการเย่นั่นเองนะครับอันนี้จะเห็นว่าฝาปิวไปแล้วนะครับเพราะว่าลุงแบบทำทุกวิถีทางให้มันออกมานะครับตัวนี้เป็นสูตรการเย่นะครับซากุระไว้นะครับพิงกิชเรเดียนเซรั่มมิลยูวีตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มนะครับไม่ใช่เซรั่มสิเป็นโลชั่นตัวนึงนะครับที่ลุงใช้แล้วรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกำลังดีเนื้อบางเบานะครับเกลี่ยได้ง่ายซึมได้ค่อนข้างเร็วนะครับในเรื่องของความกระจ่างใสก็รับได้นะครับอาจจะไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าโอเคกับความกระจ่างใสในราคาเท่านี้นะครับตัวนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของกลิ่นก็ทำได้ดีนะครับอาจจะไม่ได้ใส่น้ำหอมมาแบบรุนแรงคะกลุ่นขนาดนั้นนะครับแต่ลุงก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกลิ่นอ่อนๆนะครับแบบมีส่วนผสมมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของดอกซากุระอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่อยากแนะนำครับตัวนี้ก็ตุนมาไว้อีกหลายขวดเหมือนกันนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่ต้องการนะครับโลชั่นที่บางเบานะครับตัวนี้ก็แนะนำครับและไอเทมสุดท้ายนะครับในหมวดหมู่ของบอดี้โลชั่นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเพิ่งจะได้ลองเมื่อประมาณช่วง
เดือนกว่าๆนี่เองนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันลดราคานะครับก็เลยอ่ะลองดูนะครับซึ่งก็น่าประทับใจครับคุณผู้ชมนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองจากวาสลีนะครับมีชื่อว่ากลูตาไฮยาฟลอเรสโกนั่นเองครับสำหรับสูตรนี้นะครับเขาจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสูตรมากๆนะครับตอนนี้วาสลีนไม่รู้เป็นอะไรนะครับขยันทำหลายสูตรหลายสีเหลือเกินนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจครับตัวนี้เขาบอกว่ามันมีวิตามินนะครับที่เหนือกว่าวิตามินซีถึง10เท่านะครับไม่ว่าจะเป็นกลูตาโกไฮยาลูรอนมีโปรเลทินอลด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ทำดีมากๆสำหรับวาสลีนในทุกๆสูตรนะลุงต้องบอกว่าวาสลีนในทุกๆสูตรนั่นคือเนื้อโลชั่นครับเนื้อโลชั่นบางเบาเกลี่ยง่ายซึมได้เร็วให้ความชุ่มชื้นแบบกำลังดีอาจจะไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นมากมายขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่ามันซึมเร็วขนาดนี้นะครับความชุ่มชื้นขนาดนี้ก็ถือว่ากำลังดีมากๆและที่สำคัญในเรื่องของส่วนผสมนะครับตัวนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นใช้แล้วก็รู้สึกว่าผิวมันก็ดูสว่างขึ้นมันก็ดูจะกระจ่างใสขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบขาวขนาดนั้นนะครับตอนแรกคาดหวังว่ามันจะต้องขาวมากกว่านี้นะครับแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมแค่รู้สึกว่ามันดูสว่างขึ้นมันดูกระจ่างใสแล้วก็ผิวดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูเนื้อก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อมันแบบใกล้จะหมดแล้วจริงๆนะครับนี่นะครับเนื้อโลชั่นของเขาจะเป็นแบบนี้ครับผู้ชมเนี่ยเห็นปะความดีงามของวาสลีนคือเป็นแบบนี้ครับเกลี่ยแล้วเกลี่ยง่ายนะครับซึมได้เร็วนะครับเพราะว่าเป็นโลชั่นที่ค่อนข้างบางเบาเนี่ยเห็นปะซึมหมดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยคือความดีงามของวาสลีนซึ่งสูตรนี้ก็ทำได้ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็กลิ่นค่อนข้างหอมติดตัวครับเอาละครับทุกคนครับถ้าพูดในถึงเรื่องของผิวกายบอดี้ของเรานะครับลุงจะไม่พูดถึงไอเทมนี้เดี๋ยวมันจะข้ามขั้นตอนไปนะครับนั่นคือสครับขัดผิวนั่นเองนะครับตัวนี้อาจจะเกรอะกรังมากๆนะครับต้องบอกว่าสกปรกมากนะครับเพราะว่าใช้จริงนั่นเองครับตัวนี้มาจากโยโกะนะครับเป็น Coffee Salt Scrub Shower Bath นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเกลือสครับขัดผิวนะครับที่มีส่วนผสมของเจ้าตัวกาแฟนะครับซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆครับในเรื่องของสครับนะครับให้ความไม่บาดผิวจนเกินไปนะครับแต่ต้องแนะนำว่าไม่ขัดแรงด้วยนะครับไม่บาดผิวจนเกินเนื้อสครับนะครับมีความเหลวเข้มข้นกำลังพอดีเลยเวลาเราเอามาขัดกับตัวนะครับรู้สึกว่ามันขัดได้กำลังดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้ไปแล้วครับผู้ชมเป็นสครับที่ให้ความชุ่มชื้นหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวเสร็จแล้วผิวไม่แห้งไม่ตึงเลยเจ้าตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆตอนแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากระปุกแรกเนี่ยนะครับทางโยโกะเนี่ยเขาส่งมาให้คุณลุงนะครับต้องบอกว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะใช้สักเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายคนมีหลายแบรนด์ส่งมาเยอะมากๆนะครับก็ไม่ได้กะจะใช้นะครับแต่พอได้มาใช้แล้วกระปุกแรกหมดภายในแบบไม่ถึง15วันคุณผู้ชมใช้เร็วมากครับจะบอกว่าจ้วงแบบโอ๊ยใช้ดีจ้วงเข้าไปขัดเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นกระปุกที่4กระปุกที่5แล้วเห็นจะได้นะครับก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อเองตำเองนะครับอยากจะบอกว่าใช้ดีมากๆเนื้อสครับนะครับยังพอเหลืออยู่ครับผู้ชมจะเป็นเนื้อสครับแบบออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับแล้วก็กลิ่นแบบหอมเป็นกาแฟหวานๆนะครับเข้มๆติดตัวค่อนข้างดีพอสมควรตัวนี้ก็แนะนำสำหรับใครที่ชอบสครับแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟครับไอเทมถัดมานะครับอันนี้กลายเป็นไอเทมลูกรักนะครับเป็นแฟนคลับเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมประจำตัวที่ใช้มาอย่างยาวนานมากๆทีเดียวนะครับนั่นคือ L'Oreal Paris นะครับตัวนี้เป็น Youth Code นะครับ Ferment Pre Essence นั่นเองครับลุงให้ในเรื่องของความฉ่ำของผิวนะครับผิวรู้สึกว่ามันดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผิวโดยรวมดูอิ่มดูฟูดูกระจ่างใสแบบนิดๆหน่อยๆ นะครับแต่ก็รู้สึกว่าในเรื่องของการให้ประสิทธิภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมแบบนี้ลุงชอบมากๆครับแล้วก็เนื้อเซรั่มเนื้อเอเซนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบาเวลาเกลี่ยแล้วนะครับซึมลงผิวได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีตัวนี้จึงกลายเป็นแฟนคลับเขามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ซื้อซ้ำนะครับซื้อต่ออย่างแน่นอนครับต่อมานะคะสำหรับไอเทมนี้นะครับลุงขอพูดคู่กันไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมที่ใช้คู่กันแล้วมันเป็นคอมโบเรื่องของหน้าสว่างกระจ่างใสไร้รอยสิวได้อย่างดีมากจริงๆนะครับไอเทมแรกนะครับนั่นคือGarnierนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Light Complete Vitamin C Booster Serum ตัวนี้ลุงรีวิวจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ามันเป็นเซรั่มราคาถูกและดีประสิทธิภาพในเรื่องของไวท์เทนนิ่งคือยืน1 นะครับแล้วก็เนื้อเซรั่มดีมากๆให้ความชุ่มชื้นกำลัง
ีซึมได้ค่อนข้างเร็วนะครับกำจัดเรื่องของรอยสิวรอยดำได้ค่อนข้างดีผิวดูสว่างดูกระจ่างใสมากๆใช้คู่กับเจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมมันคือดร.เอจี้นะครับจากสโนว์เกิร์ลตัวนี้เป็น 10% วิตามินซีเซรั่มนะครับไวท์เทนนิ่งเซรั่มตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมนะครับหลายๆตัวที่แบบเด็ดมากครับด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้ทำแบบแบรนดิ้งทำโปรโมทอะไรมากนะครับเขาก็อาจจะเอามาลงทุนในเรื่องของส่วนผสมที่มันค่อนข้างดีครับอยู่ในราคาประมาณ200นิดๆนะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าจากไลน์ดร.เอจี้นะครับดีเกือบทุกตัวครับดีทุกตัวจริงๆครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่จะให้ผลในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะครับเป็นเซรั่มที่มีเนื้อเป็นแบบสีขาวๆหมดแบบหมดแล้วอ่ะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆครับเกลี่ยง่ายซึมได้เร็วให้ความชุ่มชื้นแบบกำลังดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นผลเลยคือในเรื่องของรอยสิวนะครับผิวดูสว่างดูกระจ่างใสตัวนี้นะครับใช้ตัวเดียวก็ดีใช้คู่กันก็เลิศตัวนี้ลุงอยากแนะนำให้ลองใช้คู่กันมากกว่าเพราะว่ามันดีมากๆเป็นคอมโบในเรื่องของผิวกระจ่างใสอย่างที่บอกนะครับอยากให้ลองใช้คู่กันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยราคาไม่แรงมากๆอีกด้วยครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนะครับในเรื่องของการหมวดหมู่แบบบำรุงผิวด้วยเซรั่มด้วยสกินแคร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะคิดถึงนะครับแต่ราคามันค่อนข้างแรงมากๆนะครับนั่นคือตัวนี้เลย Bioderm Om นะครับอันนี้เป็น Frost Supreme Youth Architect Serum ครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มที่เหมาะสำหรับผู้ชายนะครับด้วยความที่มีกลิ่นน้ำหอมผู้ชายและส่วนผสมต่างๆนะครับและรวมถึงนะครับก็คือเจ้าตัวเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยค่อนข้างบางเบาซึมได้เร็วไม่เหนียวไม่เหนอะหนะเลยครับผู้ชมตัวนี้นะครับสิ่งที่ลุงเห็นผลเลยคือรูขุมขนที่มันดูกระชับขึ้นผิวมันดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสนะครับแล้วก็ผิวโดยรวมเนี่ยนะครับมันดูมีความดีงามมากขึ้นนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ใช้ได้ดีมากๆแล้วก็คิดถึงมากนะครับคือเนื้อมันดีเนื้อมันซึมได้เร็วแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ชายถ้าใครที่แบบต้องการไอเทมเดียวจบนะครับหรือว่าทากันแดดต่อแล้วจบอะไรตัวเนี้ยตัวนี้ลุงแนะนำมากๆอาจจะราคาสูงสักนิดนึงนะครับแต่ก็คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนตัวนี้คิดดูก่อนครับว่าจะซื้อต่อไหมนะครับดูก่อนจริงๆนะครับเพราะว่าราคามันอาจจะสูงสักนิดนึงนะครับแต่ใครมีงบตัวนี้ลุงเชียร์มากๆครับในหมวดปูสุดท้ายนะครับลุงขอปิดจบด้วยอาหารเสริมบำรุงผิวกันดีกว่านะครับเราจะผิวสวยจากด้านนอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องด้านในสู่ด้านนอก inside out อะไรประมาณนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ไอเทมแรกไม่ใช่ไอเทมแรกสิต้องบอกว่า2ไอเทมแรกนะครับขอฉีดให้มันน่ารักให้มันดูสวยงามสักนิดนึงนะครับ2ไอเทมนี้นะครับคุณไม่ใช่คุณผู้ชมคงจะเห็นว่าลุงรีวิวบ่อยซ้ำมากๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นทำช่อง YouTube ตั้งแต่แรกๆก็เริ่มทานเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่ไหมก็ยังทานอยู่นะครับนั่นคือ2ไอเทมนี้เลยนะครับตัวแรกเป็นกลูต้าแม็กซ์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Vida Collagen Q10 นะครับทั้ง2นี้คือมาจากแบรนด์ Vida ครับสำหรับทั้ง2ตัวนี้นะครับลุงแทบจะไม่ต้องบรรยายแล้วมั้งครับเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนผสมนะครับในเรื่องของเจ้าตัวกลูต้านะครับที่เป็นเกรดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีสารสกัดนู่นนี่นั่นจากพืชผักผลไม้บำรุงผิวให้ดูสว่างดูกระจ่างใสส่วนตัวคอลลาเจนนะครับตัวนี้นะครับเป็นโคเอนไซม์ Q10 คอลลาเจนด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับตัวนี้จะบำรุงผิวในเรื่องของความแบบยืดหยุ่นนะครับให้ผิวมีความชุ่มชื้นมีความตึงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ทำได้ดีมากๆตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วเหลือประมาณอยู่เกือบ10เม็ดนิดๆนะครับแต่เจ้าตัวกลูต้าแม็กเนี่ยคือเกลี้ยงแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับลุงซื้อมาตุนให้ไม่ขาดอย่างแน่นอนแล้วก็ซื้อซ้ำทานต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมากๆจริงๆนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับในหมวดหมู่ของอาหารเสริมบำรุงผิวนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับนั่นคือ Vida Collagen นั่นเองครับตัวนี้ลุงเพิ่งจะรีวิวไปเมื่อแบบนี้เองนะครับไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์เหมือนเดือนที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งยอดวิวค่อนข้างดีครับตัวนี้นะครับได้รับการตอบรับจากหลายๆคนค่อนข้างดีว่าไปทานตามแล้วรู้สึกว่าได้ผลดีมากๆอยากจะมาบอกว่าตัวนี้นะครับมีความเข้มข้นของเจ้าตัวคอลลาเจนนะครับถึง 100,000 มิลลิกรัมต่อ1ซองนะครับผู้ชมแต่ใน1ซองแต่ใน1สกู๊ปเนี่ยนะครับที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีปริมาณสูงถึง 3,500 มิลลิกรัมเป็นคอลลาเจนเปปไทด์จากปลา 100% ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับความดีงามคือมันไม่มี
ีความคาวครับแล้วเวลาเราทานเนี่ยสามารถทานกับอาหารเครื่องดื่มโรยมันให้หมดทุกอย่างได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทานได้ง่ายไม่มีกลิ่นคาวอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับลุงได้ทานหมดไปหลายซองอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกซองนึงที่ใกล้จะหมดอีกแล้วนะครับแล้วก็อีกซองนึงนะครับอันนี้ก็ติดบ้านไว้อันนี้ก็ติดตัวไว้นะครับติดกระเป๋าเวลาที่ไปทานกาแฟนู่นนี่นั่นหรือว่าไปคาเฟ่เนี่ยลุงก็หยอดยาใส่ตัวเองนะครับมันก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าผลลัพธ์จากที่ทานมาหลายซองมากๆเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวของเรานะครับมันดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ความโทรมของผิวที่เราทำงานหนักๆนอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าเป็นนักเขียนนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้เลยครับรู้สึกว่าผิวมันยังดูชุ่มชื้นมันยังดูยืดหยุ่นมันยังดูเต่งตึงอยู่นะครับตัวนี้เห็นผลได้อย่างดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะครับอันนี้เขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะครับมีคอลลาเจนเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นซองสีทองเป็นคอลลาเจนโกตัวนั้นก็ดีมากๆทั้งบำรุงในเรื่องของผมเล็บนู่นนี่นั่นแล้วก็บำรุงผิวตามไปด้วยครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเรื่องของไอเทมทั้งรีวิวมาแล้วนะครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรนะครับทั้งหมวดหมู่ในเรื่องของอาหารเสริมก็ดีสกินแคร์ก็ดีแฮร์แคร์หรือว่าบำรุงผิวนู่นนี่นั่นนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนสามารถไปหาซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างลองเข้าไปดูกันนะครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะชอบหวังว่าจะมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย